เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่44และ45รวมถึงการหารือทวิภาคีกับผู้นำหลายประเทศของนายกรัฐมนตรีซึ่งก็สามารถบรรลุข้อตกลงและขยายความร่วมมือในหลากหลายด้านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันสุดท้ายของการเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่44และ45ของนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกครั้งที่19นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถ้อยแถลงว่าไทยยืนยันจะทำงานร่วมกับทุกพันธมิตรเพื่อสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันและผลประโยชน์ร่วมกันสนับสนุนการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมแบ่งปันประเด็นที่มีข้อห่วงกังวลร่วมกันอาทิประเด็นของเมียนมาทะเลจีนใต้ปัญหาในคาบสมุทรเกาหลีสถานการณ์ในตะวันออกกลางพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อให้เกิดสันติภาพอย่างยั่งยืนและเรียกร้องให้ปล่อยตัวประกันคนไทยอีก6คนในฉนวนกาซาส่วนการพบหารือทวิภาคีกับผู้นำประเทศหลายคณะโดยการหารือกับนายคริสโตเฟอร์ลักซอนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ที่สนใจลงทุนเทคโนโลยีชั้นสูงและพลังงานทดแทนพร้อมแลกเปลี่ยนอุตสาหกรรมการเกษตรของไทยเพื่อพัฒนาร่วมกันในการหารือกับนายอิชิบะชิเกรุนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นไทยพร้อมสานต่อนโยบายส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยญี่ปุ่นเช่นเดียวกับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นยืนยันร่วมมือกับไทยทางด้านพลังงานอุตสาหกรรมเทคโนโลยีรถยนต์และความมั่นคงขณะที่การพบหารือนอกรอบกับนายแอนโทนีอัลบาเนซีนายกรัฐมนตรีเครือรัฐออสเตรเลียนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียปลื้มหมูเด้งที่ช่วยสร้างความโดดเด่นให้การท่องเที่ยวของไทยและชื่นชมไทยมีกฎหมายสมรสเท่าเทียมส่วนไทยพร้อมสร้างโอกาสเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุน2ทางและความร่วมมือการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติทั้ง2ฝ่ายสนใจแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรมด้านอาหารอาหารทางเลือกและหาลานเพื่อเจาะตลาดใหม่ๆก็วันนี้มาก็ได้มีการความร่วมมือของอาเซียนกันแล้วก็มีหัวข้อต่างๆที่ยังเป็นประเด็นร้อนของโลกอะไรเงี้ยค่ะแล้วในอาเซียนก็มาคุยกันทั้งหมดว่าแต่ละคนอยากช่วยเหลือยังไงคิดเห็นยังไงมองภาพรวมเป็นยังไงแล้วก็ต้องการที่จะเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้แต่ละประเทศยังไงแล้วก็มองว่าเราควรจะมี common strategy ควรจะมี strategy ร่วมกันที่จะทำให้เวลาทั่วโลกอยากมาลงทุนเนี่ยกับลงทุนกับภูมิภาคเนี้ยเพื่ออะไรจริงๆทุกทั่วโลกเนี่ยมองว่าอยากจะมาลงทุนในภูมิภาคนี้เห็นตรงกันแบบนี้เพราะว่าเป็นภูมิภาคที่สงบสุขนะคะซึ่งทั่วโลกอ่ะมองเห็นแล้วก็มองเห็นในเรื่องของอย่างของเราเองเนี่ยก็จะเป็นพวกรถ EV ว่าเราเป็นจุดเด่นเลยนะว่าเราสามารถอย่างจีนก็มาตั้งโรงงานกับเราได้เขาก็ตั้งหลายโรงงานและเรื่องเกี่ยวกับทำรถ EV นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เด่นของเรานะคะแล้วก็เขาก็อยากจะลงทุนในเรื่องของเศรษฐกิจดิจิทัลด้วยอันนี้ก็เป็นเราน่าจะใหญ่เป็นอันดับ2นะของภูมิภาคแนวคิดของโลกกับการประชุมจัดตั้งอาเซียนเนี่ยตรงกันเป๊ะซึ่งรู้สึกว่ามันเป็นการเพิ่มโอกาสให้คนไทยแหละทั้งหมดนะว่าโอกาสของทุกคนในภูมิภาคด้วยจะได้ประเทศแต่ละประเทศจะได้มีรากฐานเศรษฐกิจที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆค่ะสำหรับการเข้าร่วมประชุมอาเซียนครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีทั้งในฐานะสมาชิกอาเซียนและการหารือทวิภาคีกับผู้นำประเทศต่างๆตลอด3วันนับรวมกว่า20เวทีภาพรวมประสบผลสำเร็จด้วยดีทั้งในกรอบอาเซียนและของประเทศไทยที่สามารถขยายความร่วมมือทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงนำไปสู่ผลประโยชน์ร่วมกันของทุกประเทศและเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจการเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่44และ45และการประชุมที่เกี่ยวข้องนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางกลับประเทศไทยได้ออกเดินทางจากท่าอากาศยานานาชาติวัดไตเที่ยวบินพิเศษของกองทัพอากาศโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน